เรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดบ้านเสริมดวงอยู่แล้วรวยเศรษฐกิจแบบนี้จะมีวิธีการในการจัดบ้านอย่างไรให้รับทรัพย์เดี๋ยวเราจะไปปรึกษาอาจารย์คาทากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเศรษฐกิจแบบนี้เราจะจัดบ้านยังไงคะที่จัดแล้วจะรับทรัพย์จัดแล้วปังเงินเข้าไม่ออกเงินเข้าไม่ออกเลย ได้เหรอ ก็ออกบ้างนิดหน่อยตามหลักความสมดุลแล้วเนี่ยเงินเข้าแล้วก็ต้องมีเงินออกแต่ทำอย่างไรให้สมดุลกันแล้วก็ทำยังไงให้เงินเข้ามากกว่าเงินออกดีไหมใช่ค่ะใช่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของห้องครัวห้องอาหารและห้องนอนห้องครัวหรือห้องอาหารถือเป็นห้องขุมทรัพย์เป็นท้องพระคลังหลักเลยค่ะสิ่งสำคัญคือต้องหลบมุมหน่อยเดี๋ยวคนเห็นสมบัติเราใช่ไหมคะถูกต้องโต๊ะอาหารโชว์ได้แต่อย่าอยู่ตรงประตูใหญ่ที่เป็นทางเข้าบ้านห้องที่เป็นห้องครัวเนี่ยสิ่งสำคัญเลยจะต้องอยู่หลบมุมเอาง่ายๆว่าเข้าประตูบ้านมาอย่าให้มองเห็นเตาไฟเพราะอะไรคะเพราะถ้ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือไม่จะรวยจะจนยังไงดูที่ห้องครัวค่ะอันที่สองก็คือห้องอาหารค่ะโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ต้องมั่นคงความสำคัญของโต๊ะก็คือจะต้องไม่เป็นกระจกใสถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเพื่อความปลอดภัยเวลาวางแล้วกระแทกกันมันก็อาจจะเกิดความเสียหายของเนื้อกระจกหรือว่าตัวภาชนะใส่อาหารได้ก็ให้ใช้เป็นหินแกรนิตเป็นไม้หรือหน้าท็อปที่เหมาะสมจะดีกว่าเป็นกระจกแต่ตามหลักฮวงจุ้ยก็คือมันจะทำให้เหมือนอาหารเนี่ยหล่นลงไปคือมันเป็นกระจกใสแล้วก็มองเห็นด้านล่างได้ก็เกิดความไม่มั่นคงโต๊ะอาหารจะต้องทึบมั่นคงไม่เป็นกระจกใสห้องครัวจะต้องหลบมุมโดยเฉพาะห้องครัวหลักส่วนห้องครัวรองที่มีไอซ์แลนด์อยู่สามารถโชว์ครัวได้สวยงามที่สำคัญที่สุดเลยจะอยู่แล้วรวยคือต้องมีสติด้วยนะในการบริหารจัดการการเงินให้ดีสุดท้ายก็คือห้องนอนนะฮะห้องนอนเนี่ยทิศขุมทรัพย์ของห้องนอนก็คือมุมทแยงของประตูห้องนอนมุมนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะวางถังขยะให้ใช้วางโคมไฟจะส่องขึ้นก็ได้หรือเป็นโต๊ะแล้ววางโคมไฟไว้เพื่อดึงพลังของมุมขุมทรัพย์ของบ้านและทั้งหมดนี้ค่ะคือเคล็ดลับดีๆในการที่จะไปจัดบ้านอย่างไรให้รับทรัพย์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วนะคะเสาร์หน้าค่ะเราจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการจัดบ้านดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์คาทาค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ